ค่ะดูเก็บได้แล้วดูโอ้ยดกน้อยนะดูดกจนกินกินนี้จะหักแล้วค่ะเนี่ยโอ้โหลุยต้องการกัดโอ้ยพริกขนาดเพาะช้านะคะทุกคนดูติดเม็ดดกตามเคยดกเหมือนเคยค่อยๆมาชมพริกเนาะนั่นน่ะลบแดดลบแดดลบแดดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆลูกๆหลานๆที่เข้ามารับชมยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องของทีหนิงอินเยอรมนีนะคะตอนนี้ทีหนิงก็อยู่เรียกแต่ทีหนิงทีหนิงเรียกครูหนิงก็ได้นะคะตอนนี้ครูหนิงก็อยู่ใต้ต้นลูกพลัมนะคะลูกพลัมสีม่วงนะคะซึ่งมันจะติดอยู่กับลูกพลัมสีเหลืองสีเหลืองก็ยังไม่หมดนะคะแต่ว่าก็เก็บทุกวันนะแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปเดี๋ยวถัดไปจะไปทำคลิปของพลัมสีเหลืองแล้วเราเอาไปทำเหล้าแล้วก็ไปทำอะไรเขาเรียกว่าคอมโพสต์นะคะเดี๋ยวเป็นคลิปต่อไปแล้วกันนะคลิปนี้จะมาเก็บนี่ชเวสเกอร์นะคะหรือลูกพลัมสีม่วงนะคะชเวสเกอร์ตัวนี้ที่เขาเอาไปทำลูกพรุนเนาะเขาก็เลยเรียกมันจะเป็นชื่อเฉพาะของเขาในภาษาเยอรมันนะคะชื่อชเวสเกอร์มันจะเป็นวงรีนะคะวงรีเหมือนไข่แบบนี้นะคะเขาเรียกว่าชเวสเกอร์นะคะถ้าเป็นผลหนึ่งแบบนี้ชเวสเกอร์ถ้าเป็นสองผลแบบนี้จึงก็เรียกว่าสเวสเกนคือมันเป็นแดดดีดัตภาษาเยอรมันคุณหนิงก็ลืมไปเยอะเลยค่ะเรียนมาเรียนได้คอร์สเดียวก็แบบขี้เกียจเรียนไปเลยนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องเก็บแล้วนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วนะถ้าทุกๆปีเลยนะคะมันจะไม่ดกขนาดนี้นะคะและก็ถ้าแบบไอ้ลูกพลัมม่วงตัวนี้นะคะลูกพรุนเนี่ยนะมันสุกมันเริ่มสุกเมื่อไหร่นะมันก็จะเริ่มเข้าการเปลี่ยนแปลงของฤดูเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงก็คือเหมือนกับเย็นอากาศมันจะเย็นลงนะคะแต่ว่าปีนี้ดีนะคะอากาศยังร้อนอยู่เลยนี่คือหลบไปหลบมาคือหลบแดดนะคะไอ้ตัวนี้ไปทำเค้กอร่อยมากเลยนะคะแต่ว่าไอ้ตัวหนึ่งอะลูกพลัมสีม่วงอีกอันหนึ่งอะชื่อพรอฟาวเมอร์นะคะพรอฟาวเมอร์ตัวนั้นมันจะเป็นอ้วนๆกลมๆหน่อยนะคะมันจะไม่วงรีแบบนี้เนาะปีนี้ดีเลยนะคะหนิงจะได้แบบอู้เก็บไว้เยอะๆแช่แข็งไว้ได้ด้วยนะคะดูมาดูกันว่ามันเน่าไหมนะโอ้ยไม่มีกระมังนะไม่รู้จะใส่พอไหมดูดีเดี๋ยวจะผ่าช่วงดูการกัดอู้คุณคือผู้โชคดีไม่เจอนอนมันแดดเนาะลบแดดจังหน่อยเนี่ยมึงเนี่ยแดดส่องคุณงามโอ้ไปมึงได้กระแดดโอ้ยไปมึงได้กระแดดนี่แซ่บดูความหยกเหรอโอ้ก็มาเก็บกันเถอะก็สมอะเป็นส้มๆนะตอนที่ยังไม่สุกมากก็ส้มๆเปรี้ยวๆป้าๆเก็บกันสุกมากมันจะคล้ำกว่าเพื่อนนะแล้วลูกนี้หนิงก็คิดว่ามันจะเน่าน่าจะเน่าเพราะว่ามันแหละๆแล้วแหละๆไอ้ลูกบางลูกมันก็ยังไม่สุกมากมันก็จะมีอมเปรี้ยวนิดๆนะคะเนี่ยมันยังไม่สุกเท่าไหร่หนิงจะเลือกเอาแต่ลูกดำๆนี่เห็นไหมมันจะเหี่ยวมันเน่านะหนิงว่านะเนี่ยเน่าไปไกลๆมาไกลนี่ก็เน่านะเนี่ยบางลูกนี่สุกจนนี่ดูสีโดนแดดแล้วสีมันแบบม่วงๆใสๆเนาะคนเนาะมันยังแน่นๆอยู่นะคะนี่เห็นไหมยังไม่สุกมากบางอันอะหาอันที่แบบสีเข้มๆเพราะว่ามันถ้าเข้มแล้วมันจะหวานอร่อยนู่นอยู่ข้างบนนู่นอะต้องปีนขึ้นไป
ยี่มาค่ะมาเก็บกันว้ายเยอะเลยโอ้เยอะเลยเก็บไปฝากพ่อปู่แม่ย่าเลยนี่ปะปะปะไปกันเถอะนี่ลูกข้างบนเดี๋ยวก่อนนี่สุกดีแล้วเนี่ยเข้มๆแบบเนี้ยไอ้ตัวแป้งขาวๆเนี่ยนะมันทำให้แบบผลไม้มันสดอยู่ได้นานนะคะทุกคนนี่ถ้าเอาออกก็จะมองเห็นสีแบบสีม่วงๆใสๆใสๆยุ่ใสยุ่ใสพุ่นโอ้ยปีนบันไดขึ้นมานะคะปีนขึ้นมานู่นข้างบนเก็บข้างบนก่อนเก็บข้างบนก่อนเก็บข้างล่างอุ้ยลูกใหญ่อุ้ยปีนปีนปีนไปเลยมาข้างบนก่อนนะคะเก็บข้างบนก่อนนะคะเป็นลิงก่อนนะคะนี่แบบเนี้ยทำเค้กอร่อยเลยนี่นิ่ม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 มาเอาไปอบแห้งนิ่มนิ่มหวานหวานชุบชุบนี่นะอึ๊บนี่อุ้ยดกจนตาลายโอ้ยโอ้ยนี่นี่ดกเออเออหุ้ยหุ้ยลูกนี้ก็เข้มแล้วเนี่ยโอ้โหแมงแมงกำลังเจาะเลยเห็นไหมทุกคนเฮ้ตีดากกันนะฮะไปเลยยังไม่เที่ยงกินไปเลยเดี๋ยวนี้ชุบชุบหากไม่ดูเป็นการรบกวนก็จะชวนมาเก็บลูกพลั้งมาเด้อจ้าเด้อจ้าเด้อมาเด้อโอ้โหดูโอ้โหดูนะข้างบนยิ่งดกดกมากตรงนี้ก็แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเน่าเอาไปลงไปเดี๋ยวจะไปเก็บกวาดมันเน่าแล้วมันลามนะคะเนี่ยต้องเอามันออกนะคะนี่จะมาเก็บตรงนี้อู้ยดูสีม่วงสวยเลยแบบนี้แหละเข้มสุกนี่ข้างบนมันโดนแดดดีเนาะเดี๋ยวนะคะค่อยๆดึงนะคะเบาๆนะคะมาสิมามาสิมามาสิควันตาเออมีอะไรให้เก็บสนุกเยอะเลยเนาะช่วงนี้เนาะโอ้ดูข้างบนโอ้ทุกคนดกมากกดไลค์ให้รัวๆเลยนะคะกดไลค์ให้หนูหน่อยหนูสวยไหมคะนี่ค่ะสวยยังเลยอ้ำ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 โอ้ข้างบนทุนยิ่งแบบลูกบะเอฟเลยลูกบอเอฟเลยนี่หือน่ากินมากรับไปเลยค่ะรับไปเลยทะลุจออันนี้นั่งยองๆอยู่ใต้ต้นยองๆจะนั่งเก็บอึ๊บหรือนอนเก็บก็ได้นอนกินก็ได้ได้เลยนอนกินก็ได้เลยนี่สดๆไม่ได้ฉีดยาว้าเทมหนอนนี่ไอ้หนอนเนี่ยไปหนอนก็ได้นะรับประกันว่าไม่ได้ฉีดยาเต็มๆหนอนหนอนเต็มๆจ้ะต้องเลือกลูกหน่อยนะคะมันก็มีจอบ้างอะไรบ้างแต่มันดุขนาดนี้นะคะมันก็ไม่จอหมดหรอกก็เหลือไว้ให้เราอยู่เกรงใจบ้างนะนอนนะเกรงใจฉันบ้างนะฮะเดี๋ยวเธอนี่หากระมังก่อนอึ๊บเชียบขอแกะดูลูกนี่สุกๆนี่หน่อยนะว่ามันจะเน่าไหมไม่เหลือไม่เหลือเน่ามันเหมือนพุทราบ้านเราเลยนะที่แบบว่ามันเราปลูกตามแบบธรรมชาตินะคะมันก็จะมีแมลงหนอนมาเจาะแบบนี้นะคะ
แล้วก็แบ่งนอนแบ่งแมลงบ้างมันก็มีแมลงบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางอึ๊บนี่โอ้โหเยอะมากเลยโอ้โหนี่นี่ลูกดำๆโอ้ยเต็มมือแล้วจะได้เต็มแล้วทุกคนเข้มๆแบบนี้มันสุกแล้วนะคะแต่ว่ามันชอบเน่าอ่ะชอบแมงมาเจาะก่อนเราอีกแต่นี่ยังแข็งๆอยู่ตรงมุมนี้สุกเยอะเลยสุกเยอะกว่ามุมนู้นแต่มันก็เนี่ยสุกมันจะแบบดึงง่ายๆแบบหลุดเหมือนมะม่วงอะเนาะหลุดปุ๊ดหลุดปุ๊ดเนาะแมงมันมาเจาะมันท่าจะหวานนะเนาะสุกอย่างโอ้โอ้โอ้ตกบันไดตกบันไดตกบันไดลงไปบ่ได้เด้ออีนางเอ้ยนะเต็มเลยนะคะอันนี้เน่าแน่นวลเน่าแน่นวลเนี่ยมีรอยมาเจาะแต่เราก็เลือกเลือกเอาดูโอ้โหเดี๋ยวนะหาลูกเข้มเข้มนี่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 อึ๊บนี่เต็มแล้วโอ้โหมานั่งก่อนนั่งดีกว่าเนาะทุกคนเนาะใส่หมวกใครจะเอฟหมวกคะหมวกไปซื้อไปชายทะเลนะคะก็เข้าสวนจนว่ามันงอกแล้วค่ะหมวกก็ได้เนาะดูเดี๋ยวมานั่งชิมกันดีกว่านะคะดูได้เต็มเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาไปฝากพ่อปู่แม่ย่าเย็นนี้ดีกว่านะคะแล้วหนิงก็เดี๋ยวพาทําเค้กเนาะเดี๋ยวมาเก็บเอาใหม่นะคะนี่หนิงมีพลัมเหลืองด้วยนะมิลาเบ้เลยเก็บเอาไว้เดี๋ยวจะปั่นจักรยานหนิงจะไปซื้อของหลังจากทําคลิปนะคะไปว่าจะไปซื้อหมูก็ซื้อของนิดหน่อยนะคะจะมาทำกับข้าวเนาะจะมาทำหมกหน่อไม้ก็เลยจะไปซื้อหมูสามชั้นนะคะพอดีปั่นไปทางนั้นก็เดี๋ยวแวะเอาให้ป้าด้วยนะคะป้าของนายช่างนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพี่สะใภ้ของแม่ย่านะคะพ่อปู่มีพี่ชายนะคะทุกคนแต่ว่าพี่ชายพ่อปู่เสียไปนานแล้วนะคะชอบกินพร่ำเหลืองอ่ะมันอร่อยมากเลยมันยังเยอะเลยค่ะเต็มต้นเลยเห็นไหมล่ะกินจับโอ้ยอยู่ในโฮมแล้วถอดหมวกลืมถอดหมวกเดี๋ยวเอามีดมานะคะเดี๋ยวเอามีดมาฝานผ่าให้ดูถ้าแบบเยอะๆแบบนี้เนี่ยก็จะได้แบบเก็บแช่แข็งเพราะว่าหลายๆปีจะไม่แบบมีพลัมเยอะขนาดนี้นะคะนี่ผ่าออกมาเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวนิดนึงหรือผ่าแบบนี้นะคะเวลาทำเค้กเนาะมันก็หมุนรอบๆนะคะมันก็จะผ่าง่ายๆดูสวยงามถ้าปล่อยให้สุกคือแบบสีคล้ำๆแบบเนี้ยเห็นว่าแมงมันจะมาเจาะมันก็มีเจาะบ้างไม่เจาะบ้างนี่เห็นไหมสวยเนื้อสวยดูค่ะน่ากินอร่อยถ้าจะเอาอบแห้งนะรอสุกกว่านี้สักหน่อยนะคะหนิงว่ามันก็พออบได้อยู่นะแต่ว่าต้องเอาไปเคลือบน้ำตาลไหมเปรี้ยวเน็ดๆถ้าแบบใครธาตุอ่อนนะที่แบบมันจูดๆได้เลยนะคะมันเป็นยาระบายอย่างดีนะคะแล้วก็มีสรรพคุณที่แบบช่วยเหลือบำรุงผิวพรรณให้กับผู้หญิงนะคะแล้วก็อะไรนะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระมีสารบำรุงเลือดถ้าใครที่เป็นเวลาจะเป็นประจำเดือนแล้วปวดท้องมากๆนะคะตอนนี้หนึ่งไม่ปวดแล้วนะคะเนื้อมันจะมีลูกพุนเนาะลูกพุนอบแห้งนะคะก็ทานก่อนที่จะเป็นประจำเดือนนะคะประมาณคือความรู้สึกเราจะรู้วันนะว่าเราใกล้เป็นประจำเดือนแล้วเงี้ยเราก็ทานลูกพุนไอ้ลูกพุนอบแห้งบ้านเราก็มีขายเนาะหรือไม่ก็พุนสดเนี่ยนะคะลูกพลัมนี่แหละ
ก็ทานก่อนสัก2วันนะคะมันจะช่วยในการขับเลือดของเราขับเลือดเสียของเรานะคะมันไม่ทำมันจะช่วยแบบให้แบบเราไม่ปวดท้องมากนะคะบางคนเนาะปวดจนแบบหน้าซีดหน้าเหลืองบางคนปวดมากๆอย่างเงี้ยนะคะอร่อยทำเค้กอร่อยแซ่บลองลูกนี่ดูลูกที่สุกๆเนี่ยเจาะแน่เยยเจาะแน่เอ้ยจ่าเออาจ่าเอจ่ะนอนจ่ะนอนจ่ะก็มีลูกเจาะบ้างไม่เจาะบ้างสวยตัดหั่นไว้อย่างเงี้ยเนาะทำเหล้าก็ได้เหล้าลูกพรุนเหล้าลูกพลัมเห็นไหมยังสวยอยู่เลยค่ะสวยมันคนเลย โอ้ยกินพลัมเหลืองเนี่ยเนี่ยชอบพลัมเหลืองพลัมเหลืองมันจะมีความหอมมากกว่านะคะมันจะเป็นออกหอมกลิ่นแบบอโรมายังไงดีอ่ะมันหอมอ่ะมันเนี่ยดมก็หอมแล้วมันหอมก็เลยแบบเวลาไปทําเหล้าลูกพลัมเหลืองตัวเนี้ยนะคะเวลาแช่ไว้ในครบเดือนแล้วเนี่ยมันเดี๋ยวนึงจะพาไปชิมพอทําแล้วจะพาชิมเนาะหนึ่งจะเก็บอีกนะคะเพราะว่าหนึ่งทําไว้เยอะเลยนะคะเป็นหรูๆเลยเอาไว้รับแขกทําลูกสุกๆแบบสุกๆเต็มที่มันจะหอมมากเลยมันส่งกลิ่นหอมนี่เห็นมั้ยอันนี้มันยังไม่สุกมากนะคะแต่ก็สุกแล้วแหละนะคะเห็นไหมไอ้ตัวเนื้อมันเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนกับคล้ายๆกับมะปรางไปค่อนไปทางไอ้ลูกอันนึงที่บ้านเราอ่ะโอ้ยลูกอย่างนั้นมะเดื่อมันเดือบอ่ะเนื้อมันแต่มันกลมๆก็คล้ายพุทราเนาะบักกะทันบ้านเฮาเนาะแซ่บตอนเขียวๆนี่เปรี้ยวอยู่ในสวนก็สดชื่นเอาเนี่ยนะคะมันก็มีแต่คลิปอยู่ในสวนเนาะช่วงนี้เนาะก็พาทุกคนสดชื่นมีความสุขเก็บผลไม้ไปด้วยกันหวังว่าจะมีความสุขในการรับชมนะดูทุกคนอันนี้คือหนึ่งเก็บแค่นิดเดียวนะนี่นิดเดียวเดี๋ยวเรามาเก็บกันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะไปทำเค้กด้วยเนาะแต่ว่าบางอันมันยังไม่สุกมากเลยอ่ะต้องเลือกผลนะคะแต่ถ้าเท่านี้ที่กินไปเมื่อกี้มันก็สุกพอดีแล้วแหละพอดีก็มาเก็บกันอีกเนาะโอเคค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าจะมีความสุขกับการรับชมนะคะเจอกับที่หนิงใหม่นะคะคุณหนิงไปแล้วเด้อจ้าสิไปซื้อหมูสามสั้นนะคะเดี๋ยวมาเฮ็ดหมกหมอหน่อไม้ใส่ผักอีตู้หอมๆใบแมงลักหอมๆจากสวนนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณที่มากดไลค์ให้แน่กดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดยังก็กดเด้อจ้าอย่ากดบ่ฮักเด้อไปแล้วบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ